กลับมาที่ท็อปบ่าย3นะคะปมประเด็นเรื่องของนักธุรกิจชาวจีนสีเทานะคะที่เข้ามาทำธุรกิจในบ้านเราโดยผิดกฎหมายโดยเฉพาะตู้ห่าวนะคะที่มีประเด็นก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยไปกว้านซื้อหมู่บ้านหรูในเครือ SC Estate นะคะทั้งหมู่บ้านเนี่ยมีบ้านอยู่ประมาณ66หลังแต่ว่ากลุ่มนายทุนชาวจีนเนี่ยกว้านซื้อไปถึง50หลังด้วยเงินสดนะคะหลายคนตั้งคำถามตัวใหญ่ๆว่าผู้บริหารในเครือ SC Estate เนี่ยไม่รู้จริงๆหรอว่ากลุ่มนายทุนชาวจีนเนี่ยเอาเงินกว่า 2,500 ล้านเนี่ยมาซื้อบ้านทีเดียว50หลังด้วยเงินสดนะคะเรื่องนี้กลายเป็นเผือกร้อนค่ะล่าสุดคุณนพดลปัทมะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยได้ออกมาตั้งโต๊ะนะคะแล้วก็ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นเอากันที่ประเด็นแรกก่อนนะคะประเด็นแรกก็คือว่านะคะคุณนพดลเนี่ยชี้แจงกรณีที่หลายคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่านายทุนชาวจีนเนี่ยไปกว้านซื้อบ้านในโครงการเครือ SC Estate แล้วพรรคเพื่อไทยหรือหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยก็คือคุณอุ๊งอิ๊งซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SC Estate นะรู้ไหมนะคะรู้หรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังคำชี้แจงจากคุณนพดลค่ะว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนายตู้ห่าวแล้วก็การประกอบธุรกิจของกลุ่มทุนจีนไม่ว่าในทางใดทั้งสิ้นนะครับนายตู้ห่าวไม่เคยบริจาคเงินให้พรรคเพื่อไทยและพรรคเพื่อไทยก็ไม่เคยรับเงินบริจาคจากนายตู้ห่าวดังนั้นข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของนายตู้ห่าวก็เป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในหลายปีที่ผ่านมาซึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเป็นฝ่ายค้านไม่ได้เป็นรัฐบาลเป็นเวลาเกือบ8ปีดังนั้นหากจะมีการกระทำความผิดกฎหมายในประเทศไทยการประกอบธุรกิจสีเทาหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่จะเข้าไปตรวจสอบไปสืบสวนสอบสวนแล้วก็เป็นเรื่องของรัฐบาลครับที่พึงจะไปใช้อำนาจของตัวเองไปดูว่าธุรกิจในทำนองนี้การประกอบธุรกิจในทำนองนี้ในประเทศไทยเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเพียงไรนะครับดังนั้นจึงขอเรียกร้องครับให้คนที่พยายามที่จะพูดพาดพิงพรรคเพื่อไทยให้ยุติการเบี่ยงเบนประเด็นนี่ค่ะนี่เป็น2ประเด็นรวบกันไปเลยนะคะคือประเด็นแรกเนี่ยนะคะคุณนพดลเนี่ยพยายามชี้แจงว่ามีความพยายามในการบิดเบือนพรรคเพื่อไทยใส่ร้ายพรรคเพื่อไทยใส่ร้ายคุณอุ๊งอิ๊งในทางเสียหายแล้วก็ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องการชี้แจงว่าประเด็นที่บอกว่าคุณอุ๊งอิ๊งจะรู้ไหมว่ามีกลุ่มนายทุนจีนไปกว้านซื้อบ้านในโครงการเครือ SC Estate คุณนพดลเนี่ยบอกว่าตำรวจเองเนี่ยสืบสวนอยู่ซึ่งพรรคเพื่อไทยก็เห็นว่าเจ้าหน้าที่ก็สามารถสืบสวนได้ตามอำนาจที่มีเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยพูดง่ายๆก็คือพรรคเพื่อไทยไม่ได้เข้าไปขัดขวางนะคะส่วนประเด็นถัดมาก็คือยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนายตู้ห่าวพรรคเพื่อไทยไม่เคยรับเงินบริจาคจากนายตู้ห่าวซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมไม่เคยพูดถึงนะสังคมไม่เคยตั้งข้อสังเกตว่าพรรคเพื่อไทยรับเงินบริจาคจากตู้ห่าวหรือเปล่าแต่ว่าอยู่ๆคุณนพดลเนี่ยก็แบบพูดขึ้นมาเลยว่าพรรคเพื่อไทยไม่เคยรู้จักมักจีกับตู้ห่าวตู้ห่าวไม่เคยบริจาคเงินให้กับพรรคเพื่อไทยแล้วก็ที่มีความพยายามเชื่อมโยงว่าการกว้านซื้อบ้านในเครือ SC Estate เนี่ยนะคะพาดพิงว่าคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SC Estate ยืนยันว่าอุ๊งอิ๊งเนี่ยไม่ได้รู้จักกับตู้ห่าวคุณแพทองทานหรือว่าคุณอุ๊งอิ๊งเป็นเพียงผู้ถือหุ้นไม่ได้เป็นกรรมการบริษัทการขายบ้านให้กับใครไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณแพทองทานและวันนี้ทาง SC Estate ก็ได้ออกแถลงการชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วดังนั้นการซื้อทรัพย์สินของกลุ่มทุนชาวจีนก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ SC Estate เพราะว่าพฤติการก็คือกระจายซื้อไปทั่วไม่ได้ซื้อแค่โครงการของ SC Estate เท่านั้นยืนยันว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นข้อมูลที่คาดเคลื่อนคุณนพดลยังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนคาดหวังจากพรรคการเมืองและนักการเมืองว่าเราควรนำเสนอนโยบายและทางออกให้กับประเทศนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครยังคงวิพากษ์วิจารณ์แบบรุนแรงพรรคเพื่อไทยอาจจะสงวนสิทธิ์ในการปกป้องโดยการใช้ข้อกฎหมายนักข่าวถามเลยนะคะว่าคือพูดแบบนี้เนี่ยแปลว่าพรรคเพื่อไทยจะฟ้องคนที่วิพากษ์วิจารณ์ใช่หรือไม่คุณนพดลบอกว่าจริงๆแล้วโดยหลักการเนี่ยพรรคการเมืองไม่ได้อยากดำเนินคดีกับใครถ้าไม่จำเป็นนะคะ
เพียงแต่ว่าถ้ามันมีการกล่าวเท็จอย่างต่อเนื่องเราก็สามารถใช้สิทธิ์ตามกฎหมายได้ส่วนกรณีที่คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะส่งหนังสือถึงปปช.ให้ตรวจสอบบัญชีเงินลงทุนของคุณสราวุธเพชรพนมพรนะคะซึ่งคุณสราวุธเนี่ยเป็นสามีของคุณนุดีพรเพชรพนมพรแล้วคุณนุดีพรเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นบริษัทที่ตู้ห่าวเนี่ยครอบครองอยู่ประเด็นนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยจะชี้แจงยังไงนะคะมีอะไรจะอธิบายไหมเดี๋ยวลองไปฟังคุณนพดลค่ะกรณีที่โยงว่าการซื้อกว้านซื้อบ้านในผมได้พูดคุยครับผมว่าคุณแพทองธารก็ไม่ได้กังวลนะครับเพราะว่ามีความเห็นว่าเรื่องนี้มันไม่เป็นความจริงนะครับแล้วคุณแพทองธารก็ไม่ได้กระทำการใดๆที่เป็นการผิดกฎหมายหรือกระทำการที่พิรุธหรือไม่ชอบมาพากลแต่อย่างใดนะครับสราวุธเพชรพนมพรสอุดรอย่างเงี้ยครับว่าผู้สมรสมีการยึดทรัพย์สินครบถ้วนหรือไม่ครับทำตำแหน่งตรงนี้พักมองผมก็อ่านจากข่าวนะครับประเด็นแรกข้อหนึ่งก็คือก็เป็นสิทธิ์ของคุณเรืองไกรที่จะยื่นตรวจสอบท่านเรืองไกรที่จะยื่นตรวจสอบนะครับประเด็นที่สองก็เป็นสิทธิ์ของคุณสราวุธที่จะชี้แจงนะครับก็ต้องรอให้เจ้าตัวได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรนะครับประเด็นที่สามพักก็ถือว่าให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายมันจะไม่สามารถโยงไปยุบพักได้ครับเพราะว่าเป็นเรื่องหนึ่งผมยังไม่รู้เลยว่าคุณสราวุธได้ชี้แจงบัญชีทรัพย์สินของภรรยาที่ถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องท่านอาจจะได้ยื่นไปแล้วก็ได้ซึ่งผมไม่ทราบข้อเท็จจริงนะครับอันที่สองก็เป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลของแต่ละคนเพราะว่าเป็นการยื่นบัญชีทรัพย์สินของส.ส.นะครับนี่เป็นการชี้แจงคร่าวๆจากคุณนพดลปัทมะคือฟังดูแล้วเหมือนกับว่าเคลียร์ความบริสุทธิ์ให้กับพรรคเพื่อไทยแต่มันกลายเป็นว่าคุณนพดลไม่ได้ชี้แจงในสิ่งที่สังคมอยากรู้เลยคือแบบนี้นะหลายคนเขาก็บอกว่าสิ่งที่สังคมอยากรู้เนี่ยคือ1คุณนพดลเนี่ยแถลงว่าคุณแพทองธารเนี่ยหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยเป็นเพียงผู้ถือหุ้นของบริษัท SC Asset เท่านั้นอันนี้ใช่อันนี้ใช่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยนะค่ะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัทไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขายบ้านให้บุคคลใดๆแต่ข้อเท็จจริงที่คุณนพดลไม่พูดก็คือว่านายณัฐพงษ์คุณากรวงรองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท SC Assetก็เป็นลูกเขยของนายทักษิณชินวัตรเนี่ยนายณัฐพงษ์เนี่ยเป็นสามีของพินทองทาลูกสาวคนกลางของนายทักษิณดังนั้นการซื้อขายบ้านบิ๊กล็อตเกือบทั้งโครงการด้วยเงินสดมันถามว่าครอบครัวชินวัตรเนี่ยจะไม่คุยกันเลยเหรอ พี่กับน้องจะไม่คุยเลยเฮ้ยมีคนมาซื้อบ้าน 2,500 ล้านอ่ะพี่มันแบบคือไม่สงสัยจริงเอาเงินสดหอบเงินสด 2,500 ล้านมาซื้อบ้านอ่ะเอ้ยมันจะไม่คุยกันเลยหรือยังไง คือคนที่ถือหุ้นใหญ่กรรมการบริษัทคนที่เป็นกรรมการรองประธานกรรมการเป็นประธานเนี่ยจะไม่บอกผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งก็เป็นพี่ภรรยาค่ะให้ทราบเลยหรือมันแบบคือเราไม่อยากรู้หรอว่าแบบคนที่มาซื้ออ่ะคือมัน 2,500 ล้านไงแล้วซื้อบิ๊กล็อตอ่ะ2เนี่ยคุณนพดลเนี่ยเบี่ยงประเด็นไปที่ตู้ห่าวไม่เคยบริจาคเงินให้พรรคเพื่อไทยซึ่งตรงนี้สังคมไม่เคยตั้งคำถามเลยว่าตู้ห่าวบริจาคให้พรรคเพื่อไทยหรือเปล่าสังคมรู้อยู่ว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยได้รับเงินจากตู้ห่าวเพราะตรงนี้เนี่ยทางด้านในส่วนของเนี่ยนะฮะคุณสมศักดิ์เนี่ยออกมายอมรับเองยอมรับเองแต่คุณนพดลเนี่ยไม่ชี้แจงกรณีที่ตู้ห่าวเนี่ยเป็นหลานเขยของพลตำรวจเอกประชาพรมนอกอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลของนายทักษิณรัฐบาลของนายสมชายและรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์อันนี้คือข้อที่2ค่ะข้อที่3เนี่ยคุณนพดลไม่ชี้แจงและไม่กล่าวถึงกรณีตู้ห่าวได้รับสัญชาติไทยที่กระบวนการยื่นคำขอเริ่มขึ้นเมื่อปี2554ยุคของคุณยิ่งลักษณ์ก่อนจะได้รับอนุญาตเห็นชอบในปี2556โดยคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นแม้มีชื่อของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เซ็นลงนามในเอกสารปี57แต่เป็นเพียงการลงนามตามที่กฎหมายกำหนดพลเอกอนุพงษ์เนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ไปเปลี่ยนแปลงเพราะทุกอย่างผ่านกระบวนการเห็นชอบมาหมดแล้วกระบวนการสุดท้ายคืออยู่ที่นี่แหละทางด้านพลเอกอนุพงษ์คือเซ็นรับทราบคือถ้าพลเอกอนุพงษ์ไม่เซ็นเนี่ยหมายความว่ารายชื่อทั้งหมดที่ส่งมาในครั้งนั้นเนี่ยจะตกไปทั้งหมดคือไม่ใช่เฉพาะตู้ห่าวนะทุกคนที่อยู่ในล็อตนั้นจะตกไปทั้งหมดนั่นน่ะสินี่คือคุณนพดลไม่พูดถึงค่ะมันก็เลยกลายเป็นคำถามตัวใหญ่ๆว่าเอ๊ะสังคมเนี่ยตั้งคำถามไม่ตรงกับคำตอบ
หรือว่าคุณนพดลตอบไม่ตรงคำถามนะคะครับแต่เผื่อใครจะงงว่าตู้ห่าวเนี่ยมีความสัมพันธ์นะคะกับข้าราชการและนักการเมืองยังไงบ้างเราย่อยให้ฟังแบบง่ายๆนะคะคือจริงๆเนี่ยตู้ห่าวเนี่ยทำธุรกิจหลายบริษัทมากนะคะแล้วก็ย้อนกลับไปในปี2551เนี่ยตู้ห่าวได้ work permit เข้ามาทำงานในประเทศไทยนะคะจนกระทั่งในวันที่3สิงหาคมปี2554ตู้ห่าวซึ่งเดิมเนี่ยเป็นชาวจีนมีสัญชาติจีนชื่อของเขาเนี่ยมาอยู่ในทะเบียนบ้านพื้นที่แขวงหัวหมากเขตบางกะปินายตู้ห่าวเนี่ยยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นชาวไทยกับกองบัญชาการตำรวจสันติบาลนะคะกรณีที่ตัวเองเนี่ยเป็นสามีของบุคคลที่มีสัญชาติไทยนะคะในวันที่23เมษายนปี2555ตู้ห่าวกับภรรยานะคะซึ่งภรรยาเนี่ยก็คือหลานสาวของพลตำรวจเอกประชาพรมนอกเนี่ยนะคะคือตู้ห่าวกับภรรยาเนี่ยก็ไปมีคดีความอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยอัยการก็สั่งไม่ฟ้องนะคะถัดมาเรื่อยๆปี2556นะคะมีรายงานว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยในยุคนั้นเนี่ยได้เสนอชื่อของตู้ห่าวเข้าที่ประชุมเพื่อเปลี่ยนแปลงสัญชาติเป็นคนไทยคนที่พิจารณาอนุญาตก็คือรัฐมนตรีมหาดไทยในยุคนั้นก็คือคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณเป็นคนพิจารณาอนุญาตให้ตู้ห่าวเนี่ยแปลงสัญชาติจากชาวจีนมาเป็นสัญชาติไทยแล้วก็ตอนนั้นก็จะมีภาพใช่ไหมคะเป็นภาพที่ตู้ห่าวเนี่ยมีความใกล้ชิดกับรัฐมนตรีคนนั้นคนนี้นายตำรวจคนนั้นคนนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าไล่เลียงความสัมพันธ์ด้านเครือญาติเนี่ยพูดง่ายๆก็คือภรรยาของตู้ห่าวเนี่ยเป็นหลานสาวของพลตำรวจเอกประชาพรมนอกตู้ห่าวก็คือเป็นหลานเขยของคุณประชานั่นเองแล้วคุณประชาเป็นใครคุณประชาเนี่ยเป็นทั้งอดีตรองนายกเป็นทั้งอดีตรัฐมนตรีในยุคไหนก็ในยุคที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ที่มีข่าวอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือมีการอนุญาตให้สัญชาติกันมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นจนกระทั่งพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเนี่ยเพิ่งจะมาเซ็นรับทราบในปี2557นะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะจุดเริ่มต้นที่ตู้ห่าวเนี่ยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาในช่วงนี้ก็คือมีการบุกเข้าไปจับกุมผับจินหลิงนะคะผับจินหลิงเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปจับกุมนะคะแล้วก็พบว่าในนั้นเนี่ยมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเยอะแยะมากมายมีการตรวจพบสารเสพติดตรวจพบนักท่องเที่ยวที่มีปัสสาวะสีม่วงแล้วด้านในอาคารก็มีห้องลับเก็บตู้เซฟเปิดตู้เซฟออกมาจำได้ไหมคะที่มีตู้เซฟอันใหญ่ๆแล้วเปิดออกมาข้างในเป็นยาเสพติดเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเคตามีนเฮลท์วอเตอร์แฮปปี้วอเตอร์เป็นเฮโรอีนโอ้เยอะมากนะคะผับจินหลิงเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของต้นเรื่องเลยนะคะที่ตำรวจเนี่ยโป๊ะออกมาแล้วหลังจากนั้นคุณชูวิทย์ก็ออกมาแฉอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่มาของปฏิบัติการล้มไม้ค้ำลิดกิ่งก้านถ้าใครตามข่าวนี้มาโดยตลอดต้องจำชื่อปฏิบัติการนี้ได้แล้วก็จนกระทั่งล่าสุดเนี่ยก็มีการไปตรวจสอบพบว่าตู้ห่าวเนี่ยเป็นกลุ่มทุนจีนที่เข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายในบ้านเราแล้วก็ไปบริจาคเงินให้กับพรรคพลังประชารัฐจำนวน3ล้านนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็ออกมายอมรับว่าจริงนะแต่ว่าก็ต้องไปดูว่าเขาเนี่ยได้เงินมาโดยผิดกฎหมายหรือไม่คือคุณสมศักดิ์ยอมรับเองแต่ปรากฏว่าคุณหมอชลน่านสีแก้วเนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังไม่ได้ตรวจสอบเรื่องเงินบริจาคที่ตู้ห่าวบริจาคให้กับพรรคพลังประชารัฐสังคมเนี่ยเริ่มเอ๊ะแล้วว่าเฮ้ยมันผิดฟอร์มของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าครับคือรู้ถ้ามันมีเรื่องแบบนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยอยู่นิ่งไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้แต่คุณหมอชลน่านกลับเลือกที่จะนิ่งเฉยโดยคุณหมอชลน่านเนี่ยให้เหตุผลว่าไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคโดยไม่มีเหตุผลนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตู้ห่าวก็โดนออกหมายจับแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็เข้าไปมอบตัวที่สโมสรตำรวจนะคะหลังจากนั้นตำรวจบิ๊กโจ๊กก็มีการขยายผลไปตรวจค้นนะคะเครือข่ายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตู้ห่าวหนึ่งในนั้นก็คือแกรนด์บางกอกบูรวาดสุขุมวิทลาซานแบลลิงนั่นแหละครับจนไปรู้ว่าอ๋อหมู่บ้านนี้มันอยู่ในเครือ SC Asset นะมีบ้านอยู่66หลัง50หลังเนี่ยถูกกลุ่มทุนจีนของตู้ห่าวเนี่ยกว้านซื้อไปถึง50หลังด้วยเงินสดนะคะแล้วถ้าไปดูผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SC Asset อย่างที่เราเล่าให้ฟังผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรถือหุ้นอยู่ประมาณ 28.82% แล้วก็ไล่เลียงลงมาเรื่อยๆมีอยู่ประมาณ10คน4อันดับแรกเนี่ยเป็นคนในตระกูลชินวัตรหมดเลย
จนกระทั่งล่าสุดเนี่ยเลขานุการของ SCSA เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณสมบูรณ์คุปติมนัสเนี่ยก็ออกมาชี้แจงว่า SCSA เนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกว้านซื้อบ้านในโครงการของกลุ่มนายทุนชาวจีนสีเทาซึ่งถ้าไปดูนะคะเลขานุการของ SCSA เนี่ยเขาแถลงการเอาไว้เนี่ย4ประเด็นนะคะ1การซื้อบ้านพร้อมที่ดินบริษัทกำหนดให้ผู้ซื้อต้องชำระเงินผ่านธนาคาร2ผู้ถือหุ้นบริษัทไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายบ้านในทุกกรณี3ผู้ถือหุ้นไม่มีส่วนรู้เห็นจึงเรียนมาเพื่อทราบชี้แจงแค่นี้อันนี้คือแถลงการของ SCSA หลายคนตั้งคำถามถึงขนาดที่ว่าคนที่ออกมาชี้แจงเนี่ยเป็นเพียงเลขานุการของบริษัทซึ่งตรงนี้แหละมันมีเรื่องที่น่าสนใจว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่มันย้อนแย้งกับคำชี้แจงอยู่ค่ะ